ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอดีตนกหวีดด่าหน้าอัดธนาธรปลุกคนลงถนนสันดานแพ้แล้วผ่านเตือนเยาวชนทยาอัดธนาธรหลังเตรียมนัดรวมพลชุมนุมถามชวนคนไปรวมตัวเพื่อใครเตือนคนรุ่นใหม่อย่าตกเป็นเครื่องมือด้านกนกซัดผิดซ้ำซากสันดานแพ้แล้วผ่านนางทยาทิพย์สุวรรณอดีตกปปส.และภรรยาของนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุข้อความว่าวันนี้คุณธนาธรชวนคนไปรวมตัวเพื่อใครและเพราะอะไรเพราะธนาธรไม่ได้เดินเข้าสภาตามฝันสาเหตุโอนหุ้นไม่ทันเพราะกกต.สั่งฟ้องกรณีธนาธรปล่อยกู้ให้พรรคอนาคตใหม่ผิดมาตรา72และมีโอกาสโดนยุบพรรคเพราะประเทศกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและมีการขับเคลื่อนกฎหมายต่างๆผ่านสภาซึ่งเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยแต่วันนี้ธนาธรกำลังพยายามบอกสังคมว่ามาลงถนนต่อสู้กับระบบที่มันบิดเบี้ยวกันเถอะมันไม่บิดเบี้ยวหรอกค่ะหากคุณและทีมงานมีความรอบคอบในเรื่องระบบกฎหมายที่มากกว่านี้มันไม่บิดเบี้ยวหรอกค่ะหากทุกคนทำตามกฎกติกาและยอมรับการกระทำของตนเองย้อนกลับไปเมื่อ6ปีก่อนดิฉันก็เคยลงถนนทำกิจกรรมแบบนี้แต่ตอนที่พวกเราและคนกรุงเทพเป็นล้านคนเดินลงถนนร่วมชุมนุมนั้นเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองหรือพรรคการเมืองเราออกมาด้วยอุดมการณ์ในการต่อต้านกลุ่มคนที่ทุจริตคอร์รัปชันหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องเราออกมาเพื่อต่อต้านการแก้กฎหมายล้างผิดคนโกงเราออกมาเพื่อร่วมปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อยากจะสื่อไปยังกลุ่มน้องๆเยาวชนและคนที่กำลังจะคิดไปร่วมกิจกรรมวันนี้ถามตัวเองก่อนว่าทำเพื่ออะไรอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครอยากให้คิดตรึกตรองหาข้อมูลกันให้รอบคอบว่ากลุ่มใดกันแน่ที่ได้ประโยชน์จากการเดินขบวนนี้ใครที่เห็นด้วยกับข้อความนี้ฝากแชร์นะคะเผื่อจะสื่อสารไปยังกลุ่มเยาวชนได้บ้างรักประเทศไทยรักให้ถูกทางด้านนายกนกรัฐวงศ์สกุลนักเล่าข่าวและพิธีกรข่าวชื่อดังทางเนชั่นทีวีได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กโดยระบุว่าผิดเองอยู่ซ้ำซากเสือกไปลากประชาชนปลุกปั่นลงถนนสันดานคนแพ้แล้วผ่านด้านดร.เสรีวงศ์มนทาโพสต์เฟซบุ๊กระบุเนื้อหาว่าประชาชนจะลงถนนก็เพื่อต่อสู้กับรัฐบาลที่เลวร้ายทำลายสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่ลงไปแก้ปัญหาส่วนตัวให้คนทำผิดกฎหมายดันดีนิติพงษ์หอนาคนักแต่งเพลงชื่อดังได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเข้าเสาร์ที่14แล้วจ้ะใครอยากได้อะไรก็ให้ได้สมใจถ้าไม่ได้ก็ทำใจนะราตรีสวัสดิ์ขณะที่นายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาโพสต์ Facebook ระบุเนื้อหาว่าขอเสนอให้ยกเลิกการชุมนุมที่ Skywalk เรื่องของธนาธรที่นัดชุมนุมที่บริเวณ Skywalk ทางเดินเชื่อมที่4แยกประทุมวันตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปและจะยุติการชุมนุมทันทีในเวลา 18:00 น.มันเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ดึงประชาชนมาเข้าร่วมโดยอาศัยพื้นที่สถานที่ที่มีประชาชนคนจำนวนมากเดินทางมาที่ Skywalk ในช่วงเย็นเพื่อเดินทางกลับบ้านหรือไปตามห้างต่างๆในย่านนั้นโดยใช้บริการรถไฟฟ้าและรถยนต์ในย่านนั้นอยู่แล้วซึ่งถึงแม้จะใช้เวลา1ชั่วโมงก็ตามแต่มันทำให้เกิดภาพดูเหมือนมีคนมารวมชุมนุมตามที่เชิญชวนจำนวนมากซึ่งหากทำอย่างนี้หลายๆครั้งก็มีโอกาสจะดึงดูดคนจำนวนมากมาร่วมชุมนุมในคราวต่อๆไปหรือกิจกรรมอื่นที่จะทำต่อไปเชื่อได้ว่าต้องการพยายามสร้างมวลชนให้เหมือนฮ่องกงที่ต่อไปจะควบคุมไม่อยู่และจะบานปลายออกไปซึ่งหวังว่าคงไม่บานปลายออกไปเช่นนั้นแต่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะคนฮ่องกงต่อสู้ในเรื่องการประท้วงต่อต้านร่างรัฐบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนฮ่องกงพ.ศ. 2562ซึ่งเป็นประโยชน์ได้เสียของคนในประเทศแต่การเรียกมวลชนของนายธนาธรเป็นเรื่องเรียกเชิญชวนประชาชนมารวมตัวเพื่อปกป้องในเรื่องส่วนตัวหรือพรรคของตัวเอง
การตั้งใจเข้าร่วมชุมนุมประชาชนคนไทยจึงต้องมีสติไตร่ตรองให้ดีแต่อย่าลืมอย่าไปทำผิดพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะพ.ศ. 2558มิฉะนั้นหากไปทำผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดีอีกก็จะไปโทษว่าถูกกลั่นแกล้งอีกเว้นแต่ว่าจะตั้งใจให้ถูกดำเนินคดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผ่านมาบ้านเมืองไทยก็มีความยุ่งยากมากอยู่แล้วเหตุการณ์ที่ผ่านมาจากการชุมนุมของคนไทยที่แบ่งฝ่ายออกมาต่อสู้กันเองเป็นบทเรียนที่คนไทยใช้ชีวิตที่เจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสมายาวนานนับ10ปีในเรื่องของนายธนาธรหรือเรื่องของพรรคอนาคตใหม่ก็หวังด้วยว่าจะไม่ทำให้คนไทยแตกแยกวุ่นวายต่อสู้กันเองเหมือนที่ผ่านมาและก็ไม่ควรทำให้ประชาชนและลูกหลานของเราใช้ชีวิตที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนฮ่องกงหรือเหมือนกับสถานการณ์ในประเทศไทยที่ผ่านมาก็ไม่ควรให้เป็นอย่างนั้นสิ่งสำคัญคือการกระทำของนายธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ที่เกิดขึ้นจนถูกกระบวนการตรวจสอบพิจารณาและตัดสินเป็นเรื่องที่ทำตัวเองมาทั้งสิ้นผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเริ่มต้นของความวุ่นวายในประเทศหรือเป็นเพียงปรากฏการณ์เล็กๆของนักการเมืองคนหนึ่งที่กระทำการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่ควบคุมนักการเมืองในเรื่องการใช้เงินของนักการเมืองหรือของพรรคการเมืองเท่านั้นต้องเข้าใจว่านักการเมืองทุกคนอาจล้มหายตายจากไปแต่ประเทศไทยและลูกหลานไทยคงต้องอยู่และเจริญเติบโตต่อไปทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในการประคับประครองให้บ้านเมืองไทยเดินไปข้างหน้าด้วยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและความผาสุกของประชาชนคนไทยเป็นที่ตั้งหากนายธนาธรต้องการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็ควรยกเลิกการชุมนุมที่สกายวอล์กเสียอย่าให้บานปลายออกไปจนกลายเป็นที่ปัญหาสะท้อนกลับเข้าหานายธนาธรเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดมติชนและแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ